ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาที่จะส่งตัวเมสันกรีนวูดให้กับทีมแอตแลนต้ายืมตัวไปใช้งานในฤดูกาล 2023-2024 นะครับทางนี้นะครับกุนซืออย่างเอริกเทนฮากนั้นก็ไม่ต้องการขายเมสันกรีนวูดออกจากสโมสรนะแล้วก็มีความเชื่อว่าการที่เขาส่งตัวกรีนวูดให้กับทีมแอตแลนต้าแบบยืมตัวมันจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเตะรายนี้ในการกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งนะครับทางนี้นะครับสัญญาของเมสันกรีนวูดกับแมนยูก็มีสัญญากันจนถึงปี2025และสโมสรก็มีออปชันการขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทางจอห์นเมอร์ทับนั้นกำลังไปคุยกับบอร์ดบริหารของแอตแลนต้าเกี่ยวกับการที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับลามุสฮอยลุนนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทางสโมสรแมนยูนั้นมีงบจำกัดที่ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าตัวลามุสฮอยลุนตามสโมสรแอตแลนต้าต้องการได้นะครับดังนั้นนะครับทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเขาจะเอาทั้ง2คนนี้มาเป็นข้อตกลงแลกเปลี่ยนกันนะครับประมาณว่าให้แอตแลนต้ายืมตัวกรีนวูดไปใช้งาน1ปีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ทางสโมสรแมนยูก็จะเซ็นสัญญากับลามุสฮอยลุนแต่ก็อาจจะไม่ได้จ่ายเงินตามที่แอตแลนต้าต้องการและประมาณว่าจะเอาตัวกรีนวูดเนี่ยไปเป็นข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับลามุสฮอยลุนแต่ฉันจะไม่ขายกรีนวูดนะฉันจะปล่อยให้ยืมตัวแค่นั้นเองและลามุสฮอยลุนเนี่ยฉันขอนะแต่ฉันจะจ่ายเงินเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเหลี่ยมหรือข้อตกลงที่แบบคนต่อรองอะนะแบบพวกเอเย่นที่ไปคุยกันอะแบบโอ้คมเฉือนคมจริงๆนะอ่ะก็ต้องรอดูสถานการณ์กันไปนะครับเพราะว่าเมสันกรีนวูดก็เป็นคนสำคัญของแมนยูอยู่นะตอนนี้นะถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นแบบฟอร์มจี๊ดจ๊าดทุกคนคิดภาพออกใช่ไหมส่วนลามุสฮอยลุนเนี่ยก็เป็นสำคัญเหมือนกันก็เป็นตัวเลือกสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเขาเล่นตำแหน่งหน้าเป้าเพราะตอนนี้นะครับสโมสรแมนยูเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่หลายทางแต่นะครับแต่ละเส้นทางนั้นมันมีแต่ค่าตัวแพงๆนะยกตัวอย่างเช่นแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า100ล้านมูอานีเนี่ยก็เหมือนว่าแฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะต้องการค่าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็โอซิมเฮมเนี่ยก็มีค่าตัวไม่ต่ำกว่า150ล้านปอนด์ทางนาโปลีต้องการมาแล้วก็กอนซาโลรามอสเนี่ยก็ประมาณ80ล้านยูโรนะที่เบนฟิก้าขอนะครับโอ้โหมันเยอะมากเลยนะครับแต่อย่างว่านะครับนักเตะคนใดที่มีชื่อหรือมีข่าวกับแมนยูเนี่ยค่าตัวของนักเตะคนนั้นจะพุ่งปี๊ดขึ้นไปทีเดียวนะครับติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวคุณหมอคนใหม่นะครับที่จะมาประจำสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุณหมอคนนี้มีชื่อว่าแกรี่ออดิคอร์ดนะครับซึ่งประวัติของเขานะครับเขาเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของทีมอาร์เซนอลนะและอยู่ๆทำไมก็ไม่รู้ว่าย้ายมาสโมสรแมนยูนะดูเหมือนว่าทางจอห์นเมอร์ทับจะไปโน้มน้าวใจให้เขาย้ายมานะครับก็คือคุณหมอคนนี้นะครับเขาเคยเข้าร่วมกับอาร์เซนอลในปี2009นะและก็หลังจากเข้าร่วมกับอาร์เซนอลก็กลายเป็นบุคคลที่น่านับถือคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนะครับซึ่งในปี2020นะครับทางสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ไปทาบทามให้คนนี้นะทำงานที่สโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่นะครับเขาก็ปฏิเสธข้อเสนอตรงนี้ไปนะครับซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าการมาของคุณหมอคนใหม่คนนี้นะครับจะเข้ามาแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะแมนยูนะครับยกตัวอย่างเช่นองโตนีมาซิยาวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บบ่อยแล้วก็ลาเฟลวาลานิสโดมาร์ติเนสลุคชอแล้วก็ลินเดเลิฟนะครับที่มีอาการบาดเจ็บให้เห็นบ่อยๆครั้งนะครับหมอคนนี้นะครับเขาก็อาจจะมายกระดับทางการแพทย์ของสโมสรแมนยูให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลามุสฮอยลุนนะครับที่ข้อเสนอแรกที่แมนยูยื่นไปให้แอตแลนต้าพิจารณา30ล้านปอนด์นั้นโดยปฏิเสธแมนยูก็อาจจะยื่นข้อเสนอครั้งที่2ให้กับแอตแลนต้าพิจารณาที่ราคาประมาณ50ล้านปอนด์แต่ข้อเสนอครั้งที่2จะยื่นก็ต่อเมื่อการซื้อขายสโมสรแมนยูมันเสร็จสิ้นเสียก่อนนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้นะครับทางสโมสรแมนยูก็กำลังวุ่นวายกับดีลของอังเดโอนาน่ามือประตูจากอินเตอร์มิลานนะครับเพราะทางอินเตอร์มิลานต้องการค่าตัวของอังเดอูนาน่าไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์แต่แมนยูยื่นมาแค่50ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับตอนนี้มันก็เลยทำให้ทั้ง2สโมสรอย่างแมนยูกับอินเตอร์กำลังพิจารณากันอย่างประนีประนอมอยู่กำลังเจรจากันอยู่ว่าจะเอายังไงนะครับคาดว่าดีลของอังเดอูนาน่าก็จะจบลงเร็วๆนี้แหละครับ
ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจ้าพ่อคอนเทนต์อย่างแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้อยู่แผนทำทีมของเอริกเทนฮากในซีซั่นหน้านะครับและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางเทนฮากก็จะปล่อยแฮร์รี่แม็กไวร์ออกจากทีมถ้าปล่อยไม่ได้ก็จะปล่อยแบบยืมตัวนะครับประมาณว่าจะหาทางออกทุกอย่างที่จะทำให้แฮร์รี่แม็กไวร์ออกจากสโมสรแมนยูนะครับเพราะจะนำเงินส่วนนี้ครับไปซื้อกองหน้าอย่างลามูสฮอยลุนและก็เอาไปเหมือนประมาณว่าไปเป็นเงินสนับสนุนซื้อนักเตะตำแหน่งอื่นเข้ามาอีกด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโซเฟียนอัมราบัตนะครับที่ตั้งแต่เจ้าตัวนั้นมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าตัวก็มีหลายทีมที่มาสนใจนะและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทีมที่สนใจในตัวเขาอย่างจริงจังก็คือทีมจากซาอุดิอาระเบียนะครับและก็ดูเหมือนว่าทางซาอุนั้นจะยื่นข้อเสนอส่วนตัวให้กับนักเตะรายนี้พิจารณาว่าต้องการเม็ดเงินแค่ไหนต้องการค่าเหนื่อยเท่าไหร่ฉันจะซื้ออะไรประมาณนี้ครับโซเฟียนอัมราบัตนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ของทีมฟิออเรนติน่าและก็มีผลงานที่โดดเด่นในศึกฟุตบอลโลกนะครับที่เขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ของทีมชาติโมร็อกโกนะครับแบบเล่นเข้าปะทะแบบเฉียดคมอ่ะแล้วก็กองหน้าเอ้ยกองกลางขออภัยนะครับของกองกลางแบบของโมร็อกโกแน่นปึ๊กเลยนะตอนนั้นแบบเป็นเหมือนจะเป็นม้ามืดเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะและอีกอย่างนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางฟิออเรติน่าก็ต้องการที่จะขายโซเฟียนอัลบัตออกจากสโมสรด้วยราคาประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นเองเพราะนะครับสัญญาของเขากับฟิออเรติน่าเนี่ยมันเหลือสัญญากันแค่1ปีนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูจะเอาเนี่ยก็รีบเด้อก็เฝ้าเด้อถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยระวังซาอุเอาไปกินนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของไซมอนซูซูกินะครับที่เป็นมือประตูม้ามืดที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางสโมสรแมนยูกำลังเจรจากับเอเจนต์ส่วนตัวของเขาเพื่อหารือเงื่อนไขส่วนตัวกับค่าตัวของเขาว่าจะเอาเท่าไหร่ดีนะครับและอีกอย่างนะครับดูเหมือนว่าทางสโมสรแมนยูนั้นจะเซ็นสัญญากับมือประตูรายนี้เพื่อเอามาทดแทนตำแหน่งของดีนเทอร์สันที่เขาจะย้ายไปนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งที่จะมาแทนเดเคอาร์ก็คือโอนาน่านั่นแหละครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอังเดโอนาน่านะครับคือผมจะพูดอย่างนี้นะตอนนี้มันมีข่าวหลายสำนักเกินนะครับผมจะเริ่มที่ Sky Sport ก่อนนะครับโดย Sky Sport ได้บอกว่าอังเดโอนาน่าใกล้ที่จะย้ายมาร่วมทัพกับปีศาจแดงแล้วตอนนี้นะครับและต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากไซมอนสโตนนะครับจาก BBC ก็ได้บอกว่าตอนนี้ทางสโมสรแมนยูได้บรรลุข้อตกลงกับอังเดโอนาน่าแล้วเทนฮากยังเชื่ออีกว่าข้อเสนอล่าสุดที่แมนยูยื่นไปให้อินเตอร์มิลานพิจารณาจะเป็นข้อเสนอที่อินเตอร์มิลานพร้อมจะปล่อยตัวอังเดโอนาน่าให้กับแมนยูอีกด้วยนอกจากนี้นะครับสำนักข่าวเดอะเทเลกราฟนะครับก็ยังระบุอีกว่าสัญญาของโอนาน่ากับแมนยูนั้นอาจจะมีสัญญากันจนถึง5ปีหรือ4ปีก็ได้นะครับและก็อาจจะมีสัญญาขยายออปชั่นอีก1ปีอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจาก3สำนักนะครับที่เขาออกมาระบุแสดงว่าใกล้แล้วล่ะใกล้จะปิดดีลโอนาน่าแล้วล่ะเราใกล้จะได้มือประตูคนใหม่แล้วต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอาหมัดดิอาโลนะครับที่ทีมเชาแธมป์ตันนั้นสนใจในตัวเขามากๆและตอนนี้เชาแธมป์ตันก็กำลังที่จะยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูนั้นพิจารณาอีกด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวิกเตอร์โลเก้นะครับที่นักเตะรายนี้นะมีทีม3ยักษ์ใหญ่ในยุโรปนั้นสนใจนะครับโดยทีมแรกเนี่ยก็เป็นทีมบาร์เซโลนาทีมที่2ก็คือทีมแมนยูทีม3ก็คือทีมปารีสและตอนนี้นะครับทางโลเก้เนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะไม่สบอารมณ์กับบาร์เซโลนาเพราะนะครับบาร์เซโลนาก็เหมือนจะสงครามน้ำลายอ่ะให้แต่แบบฉันสนใจนะฉันจะเซ็นสัญญานะแต่ก็ไม่มาเซ็นสัญญาสักทีนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนเจ้าหนูโลเก้เนี่ยโมโหหรือไม่พอใจนะครับและก็บอกอย่างชัดเจนว่าภายใน24ชั่วโมงถ้าบาร์เซโลนายังไม่ยื่นข้อเสนอมาเนี่ยผมจะไม่ไปบาร์เซโลนาแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ทีมที่มีโอกาสจะได้ตัวเขาก็คือทีมแมนยูกับทีมปารีสนะครับแต่เป็นไปได้ที่แมนยูจะไม่สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ได้ก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายของแมนยูล่าสุดที่เสียไปกับเมสันเมาส์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็อาจจะเป็นของโอนาน่านะซึ่ง2คนนี้ก็รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า100ล้านทุกคนแมนยูมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อทุกคนคิดภาพออกใช่ปะ อย่างว่าล่ะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนทีมตัวเต็งที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้ก็อาจจะเป็นปารีสก็ได้นะครับแต่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าแมนยูขายนักเตะผู้เล่นคนใดคนหนึ่งออกจากทีมเนี่ยก็อาจจะมีเงินตรงนี้ไปซื้อนักเตะรายนี้เข้ามาก็ได้นะครับอ๋อลืมบอกนะครับค่าตัวของนักเตะคนนี้นะครับอาจจะมีค่าตัวประมาณ45ล้านยูโรเท่านั้นเองครับทุกคน
ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของสโมสรแมนยูที่ได้ออกมาประท้วงเกลเซอร์ให้ขายสโมสรให้กับพวกกลุ่มกาตาร์ได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้นะครับมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่ก็คือผู้ที่ถือหุ้นสโมสรแมนยูมากกว่า 30% จะสามารถบังคับให้ผู้ที่ถือหุ้นน้อยกว่า 30% นั้นทำตามข้อตกลงที่เขาต้องการได้นะครับมันก็เลยทำให้ผู้ที่ถือหุ้นส่วนน้อยนั้นไม่พอใจนะเหมือนประมาณว่ามาถือหุ้นแล้วเนี่ยไม่ได้มีโอกาสหรือไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะพูดเลยฉันก็จะโดนผู้ที่ถือหุ้นประมาณมากกว่า 30% เนี่ยกดขี่ฉันอยู่เรื่อยนะครับประมาณนี้นั่นแหละครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวจาก Talk Sport นะครับที่เขาได้ออกมาวิเคราะห์ว่า Manchester United ควรที่จะซื้อกองหน้าจากแฟรงก์เฟิร์ตอย่างมูอานีมากกว่าซื้อกองหน้าอย่างลามุทฮอยลุนจากอาตาลันต้าเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่แน่นอนว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับฮอยลุนได้เพราะทางอาตาลันต้าเองก็โก่งราคาของฮอยลุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหากว่าแมนยูไม่สามารถปิดดีลฮอยลุนได้แน่นอนปีหน้าเนี่ยแมนยูก็อาจจะเสียเงินมากกว่านี้สำหรับที่จะซื้อมูอานีเพราะตอนนี้นั้นมูอานียังไม่มีทีมใดมาสนใจและทางแฟรงก์เฟิร์ตเองนั้นก็อาจจะตั้งราคาค่าตัวของเขาไว้อยู่ที่70 ล้านปอนด์แต่ถ้าแมนยูจะเอาจริงๆเนี่ยแมนยูก็อาจจะไปต่อรองหรือขอลดราคาได้แมนยูควรซื้อมูอานีไว้ดีกว่าซื้อลามุทฮอยลุนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจาก Talk Sport นะที่เขาได้ออกมาวิเคราะห์นะครับก็อย่างว่าแหละครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนแมนยูก็กำลังที่จะตามเกมของอาตาลันต้านะเพราะอาตาลันต้าก็ต้องการค่าตัวของลามุทนั้นไม่ต่ำกว่า60 ล้านปอนด์เผลอๆนะครับค่าตัวของฮอยลุนเนี่ยมันก็อาจจะสูงถึง100 ล้านปอนด์ก็ได้นะครับเพราะมันมีเคสสตาร์ดี้อย่างเช่นดีคลายใช่ไหมที่อาร์เซนอลซื้อตัวไปอ่ะประมาณว่าซื้อตัวเป็นร้อยล้านปอนด์อ่ะมันก็ทำให้สโมสรอื่นมองว่าเฮ้ยไอเวสต์แฮมน่ะขายได้100 ล้านฉันก็ต้องขายได้100 ล้านอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นอย่างว่าแหละครับธุรกิจเนาะทุกคนต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเฟสนะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าลีกทางซาอุดิอาระเบียจะกลับมาให้ความสนใจเฟสและก็กำลังจะยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูพิจารณาว่าจะขายเฟสหรือไม่นะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ